Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับได้มีโอกาสกลับมารับใช้มาพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวของอัลอิสลามกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องราวกันในเรื่องราวของอัลอิสลามด้วยกับความเชื่อมั่นความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาทุกคนเราเชื่อว่าวันนี้ความรู้ที่เราเรียนในเรื่องราวของศาสนาไปมันจะเป็นทรัพย์สินมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในวันที่เราจากโลกดุนยาใบนี้ไปนะครับก็ผมได้ทราบข่าวจากมัสยิดนะครับว่าเราได้สูญเสียพี่น้องผู้ศรัทธาในชมรมในกลุ่มของเราไป1ท่านนะครับอายันได้มาถึงเขาก็ได้กลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่เรารู้กันดีแหละครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายวันนี้ชีวิตของเราทุกคนจะต้องได้ลิ้มรสแห่งความตายทุกคนชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่เราพูดเราย้ำกันอยู่ตลอดใช่ไหมครับว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคิวนั้นก็เป็นคิวของพี่น้องของเราคนหนึ่งก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็กล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาแล้วก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอ็นดูดูแลเขาในชีวิตของเขาในหลุมฝังศพครับก็มาสู่บทเรียนของเราในวันนี้บทเรียนของเราวันนี้เป็นบทเรียนสุดท้ายคือเป็นหลักสุดท้ายของหลักความเชื่อคือรูกลอีมาน6ประการและบทเรียนสุดท้ายในวันนี้คือเรื่องของกอดอกอดัรครั้งล่าสุดเราพูดถึงเรื่องของการศรัทธาในวันอาคิเราะห์ใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อสุดท้ายในหลักความเชื่อหลักความเชื่อของมุสลิมที่จะทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ได้มันจะมีทั้งหมด6ประการที่เราเรียนมาและเราก็เรียนมา5ประการแล้วแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องกอดอกอดัตคือการกำหนดการควบคุมบริหารจัดการหรือการพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการกำหนดสภาวะการของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับความเชื่อที่เราเคยมีอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยที่การดำเนินชีวิตของมนุษย์การดำเนินชีวิตของสรรพสิ่งการดำเนินชีวิตของมักลูกสิ่งถูกสร้างทั้งหมดบนโลกใบนี้เนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่บนดุนยาเขาก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่แบบไร้สาระหรือว่าใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติหรือใช้ชีวิตไปตามเขาเรียกว่ากฎของธรรมชาติเปล่าเลยชีวิตของมนุษย์และมักลูกทั้งหมดรวมกระทั่งถึงดุนยาใบนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีการกำหนดของมันอยู่แล้วมันมีการกำหนดของมันอยู่แล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เริ่มสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาจนกระทั่งวันที่โลกใบนี้ล่มสลายถามว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดหรือที่เราเรียกว่ากอดอกอดัรกำหนดด้วยกับอะไรคำว่ากอดอกอดัรพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่ามันคือที่ส่วนใหญ่จะเข้าใจและผมเชื่ออย่างนั้นว่าการคำว่ากอดอกอดัตคือการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าวันนี้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยวันที่เราจากโลกใบนี้ไปวันที่เราสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมหรือวันที่เราประสบเหตุใดๆก็แล้วแต่ค่อยๆไปนะครับมันคือกำหนดมันคือสิ่งที่พระองค์ประสงค์หรือเปล่าใช่ไม่ใช่สิ่งที่มันดำเนินชีวิตไปเนี่ยสิ่งที่มนุษย์ของเราดำเนินชีวิตไปโลกที่มันหมุน
อากาศฝนที่มันตกธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถามว่ามันเป็นกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าไม่ต้องตอบในใจพยักหน้าก็ได้นะครับมันเป็นกำหนดไหมมันเป็นการกำหนดของสภาวะมันคือการกำหนดเขาเรียกว่ากอดอวันกอดัรก็คือการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้เราลองกลับเข้ามาดูในตีวงให้มันแคบลงนิดนึงวันนี้เราเชื่อและทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์กับโลกใบนี้ธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเราเรียนกันมาแล้วอีหม่าน5ประการประการที่6มันคือการกำหนดของพระองค์เนี่ยพอเราตีวงให้มันแคบลงพี่น้องครับถามว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยการดำเนินชีวิตของมนุษย์เองเนี่ยมนุษย์กำหนดเองหรือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้กับเขาหรือกำหนดให้กับเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้กำหนดไปช้าๆนะครับเรื่องของกอดอกอดัรคือคำว่าเรื่องกอดอกอดัรเนี่ยการกำหนดสภาวะการเนี่ยผมก็ต้องเขาเรียกว่าต้องอะไรอะตั้งใจนิดนึงเพราะว่านักวิชาการในโลกมุสลิมเขาบอกว่าคนที่ไม่มีความรู้เรื่องกอดอกอดัรแล้วเอาเรื่องกอดอกอดัรมาพูดนี่ทำให้เขาตกมุรตัดทันทีเลยเพราะกอดอกอดัรกับความเชื่อที่มันผิดเพี้ยนน่ะที่มันไม่ใช่ความเชื่อในหลักการอิสลามมันอยู่ด้วยกันแบบนี้ถ้าเราเชื่อในเรื่องกอดอกอดัรไม่ถูกทำให้เราสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมทันทีและยิ่งคนที่พูดด้วยคนที่เอาเรื่องกอดอกอดัรถ้าไม่รู้เรื่องกอดอกอดัรแล้วมาพูดเรื่องแบบนี้เนี่ยตัวเขาเองอาจจะสิ้นสภาพในการเป็นมุสลิมได้เพราะฉะนั้นผมก็พยายามที่จะทำยังไงให้พี่น้องจะเข้าใจตรงจุดนี้ให้ได้ดีที่สุดแต่มันเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่จะเข้าใจจริงๆในรายละเอียดมันมีเยอะแต่เราจะมาตีวงให้มันแคบลงเอาล่ะชีวิตของมนุษย์โลกใบนี้ที่มันหมุนที่มันเคว้งที่มันอยู่ในห้วงอวกาศเราเรียนกันมาหมดแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมาธรรมชาติภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นไม่มีได้มีใครไปเขย่าโลกแล้วทำให้เกิดสึนามิไม่ได้มีใครไปทำให้มันเกิดขึ้นได้ภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นคือมาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดอ้าวแล้วชีวิตของมนุษย์ล่ะครับชีวิตของมนุษย์ที่ดำเนินไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยริสกีปัจจัยยังชีพแน่นอนมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนความเจ็บความป่วยโรคภัยไข้เจ็บมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่วิถีชีวิตของมนุษย์วิถีชีวิตของเราที่เรากำลังดำเนินไปนี่มันคือกอดอกอดัรไหมมันคือกอดอกอดัรไหมครับมันคือกอดอกอดัรที่เข้าใจใช่ไหมครับคำว่ากอดอกอดัรของพอดีมีพี่น้องเพิ่งมาใหม่คำว่ากอดอกอดัรเนี่ยต้องขอมั่นนะครับกอดอกอดัรคือการกำหนดสภาวะการกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มาพระองค์จะกำหนดไว้แล้วว่าคนนี้อ่ะผมไกด์ให้ไว้ก่อนแล้วกันนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแล้วว่ามนุษย์จะถูกสร้างมาบนโลกใบนี้มนุษย์จะตายแต่ละคนเนี่ยอายันของแต่ละคนอายันหมายถึงความตายของแต่ละคนก็ถูกกำหนดเอาไว้แล้วผมบอกกับพี่น้องในหลายๆครั้งว่าวันนี้เนี่ยมีมนุษย์บนโลกใบนี้เนี่ยจะกี่พันล้านคนก็แล้วแต่วันนี้ถ้าตายไปแล้ว100คนแล้วบัตรคิวของเราที่อยู่ในกระเป๋าที่พกติดตัวคืออายันของเราเนี่ยมันเป็นคิวที่101เมื่อเราเปิดขึ้นมามันคือคิวที่101นั่นคืออายันที่การกำหนดมาจากการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อไหร่ที่ถึงคิวเราไม่มีมนุษย์คนใดที่จะหลีกหนีความตายได้ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะหลีกหนีกอดอกอดัรได้ใช่ไหมครับตอนนี้วิถีชีวิตผมถึงบอกว่าวิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยเรารู้แล้ววันนี้กลางวันกลางคืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาแล้วโลกจะหมุนยังไงจะลมจะมีฟ้าฝนจะเป็นยังไงเราไม่ได้เชื่อว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะว่าเราเรียนกันมานักต่อนักแล้วว่า
ทั้งหมดทั้งมวลมันมีผู้สร้างตอนนี้เรามาตีวงไงในเรื่องกอดอกอดัตเนี่ยมนุษย์เนี่ยที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันเนี่ยการปฏิบัติของเขาเนี่ยหรือการกระทำของเขาเนี่ยหรือริสกีของเขาเนี่ยมันคือกอดอกอดัตไหมมันคือกอดอกอดัตไหมใช่พยักหน้าก็ได้ครับไม่เป็นไรเราจะได้ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันใช่ไหมครับผมเนี่ยยกตัวอย่างผมเดินออกไปออกจากบ้านแทนที่ผมจะเลี้ยวเข้ามามัสยิดมาละหมาดแต่ผมก็เลี้ยวเข้าไปในสถานที่อโคจรหรือเอายกครับพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยละกันผมออกจากบ้านมาผมไม่เลือกมามัสยิดไม่เลือกมาเรียนอิสลามแต่ผมไปสถานบันเทิงไปซื้อหวยไปอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่มันขัดกับหลักการอิสลามถ้าบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นกอดอกอดัตอัลเลาะห์กำหนดแล้วใช่ไหมคือการคำว่ากอดอกอดัตคือกำหนดหมายความว่าเอ้าอย่างนี้เนี่ยอัลเลาะห์กำหนดให้ฉันเนี่ยไปซื้อหวยล่ะสิเอ้าในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างอ้าวผมถามกลับนะอ้าวในเมื่ออัลเลาะห์รู้ทุกอย่างใช่มั้ยอัลเลาะห์สร้างมนุษย์ขึ้นมาอัลเลาะห์กำหนดทุกอย่างและโลกชีวิตอะไรทั้งหมดต่างๆนานาแล้วเราเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราเดินไปในสิ่งที่เป็นสถานที่ที่เป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนกับคำสอนของอิสลามไม่ใช่อัลลอฮ์กำหนดหรอบั้นปลายสุดท้ายอัลฮัมดุลิลละห์คนที่นี่เริ่มอาเลมกันหมดแล้วเริ่มอาเลมกันหมดแล้วอัลฮัมดุลิลละห์นะแต่ว่ามันจะมาตีแผ่ในรายละเอียดเอ้าสมมุติว่าผมเนี่ยต้องตายในวันพรุ่งนี้ผมไม่อยากตายแล้วก็แต่ผมก็ต้องตายในวันพรุ่งนี้นั่นคือกอดอกอดัตไหมอัลเลาะห์กำหนดมาแล้วฝ่าฝืนไม่ได้หนีไม่ได้ผมเนี่ยเจ็บออดออดแอดแอดมาตลอดเลยเป็นโรครุมเร้าเจ็บออดออดแอดแอดมาตลอดไม่เคยที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีร่างกายที่แข็งแรงบนดุนยาอัลเลาะห์กำหนดให้ผมเป็นแบบนี้หรือเปล่าเอาแล้วมีอุลามาแตกเป็นสองฝ่ายแล้วในนี้อุลามาคีราฟกันแล้วในสองฝ่ายขอดูเป็นบททดสอบอันฮัมดิลละก็อย่างนี้นะคะคืออย่างเช่นปีนี้เกษียณพอดีและใจเราอ่ะปรารถนาจะอยู่อย่างสงบฉันอยู่บ้านทำงานบ้านไปเลี้ยงแมวไปแล้วก็ศึกษาศาสนาไปจากหนังสือก็ได้แล้วก็มาเรียนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งนะว่ามันก็ไม่ใช่ความไม่ดีครับก็คือหมายความว่าคือเราตั้งใจแล้วและอย่างก็คือความเจ็บปวดของเราเนี่ยที่เราปวดขาปวดเข่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ร้ายแรงจนแบบไปไหนไม่ได้ครับเราก็เตรียมการรักษาอยู่ซึ่งอาจจะเป็นบททดสอบของเราก็ได้ครับเพราะเราขอดูอาว่าเราขอให้การรักษาเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นจนเดินเหินได้สะดวกกว่านี้อะไรแบบนี้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอ่ะมันไม่ได้เป็นโทษกับใครเพราะเป็นความตั้งใจของเราซึ่งมันก็เกี่ยวกับพอเราเข้าอิสลามแล้วก็คืออัลเลาะห์กำหนดให้เราแล้วครับซึ่งมันถ้าคิดว่ามันสอดคล้องกับความตั้งใจของเราเนี่ยครับคำถามคือก็คือว่าความตั้งใจของเราที่จะปฏิบัติตรงนี้
มันไม่ใช่ไปในทางผิดไม่ใช่ไปทางไม่ดีเราไม่ได้ไปเที่ยวเตร่ไปเที่ยวแบบในทางเสียหายครับไม่ได้เป็นโทษกับใครครับยิ่งได้บุญด้วยเราเลี้ยงแมวเราดูแลแมวอย่างดีครับอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยถือว่าแล้วเราที่สำคัญเราก็ศึกษาศาสนาให้เต็มที่ได้เต็มที่เราดูแลแมวเราเลี้ยงเขาอย่างดีซึ่งตรงนี้มันคล้ายๆกับว่าอัลเลาะห์กำหนดให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีงามครับส่วนบททดสอบที่เราคิดว่าเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงเกินเหตุมันสามารถทำการรักษาได้ครับบททดสอบที่อัลเลาะห์กำหนดมาเนี่ยหมายถึงว่าพระองค์อาจจะต้องการให้เรามีความอดทนอะไรแบบนี้ค่ะครับก็คิดว่าแบบนี้เพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเราตั้งใจทำในสิ่งที่สิ่งที่ดีงามแล้วก็ให้อัลเลาะห์เมตตาแล้วก็ระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลาศรัทธาในพระองค์แล้วก็พอหลังเกษียณเนี่ยเรามีเวลาเต็มที่ที่จะได้ศึกษาศาสนาเอ้ยศาสนาอย่างเต็มที่จากการอ่านหนังสือก็ตามอะไรแบบนี้ก็คือมันหมายความว่าอัลเลาะห์เต็มใจที่เราจะให้เราใช้ชีวิตแบบนี้ครับครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ครับในสิ่งที่เราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ที่ดำเนินไปเนี่ยทุกคนตอบเหมือนกันหมดตอบเหมือนกันหมดว่ามันเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดมาหมดแล้วตอนนี้ผมจะไปถึงจุดที่สิ้นสุดแล้วเดี๋ยวผมจะขมวดปมให้ทีเดียวนะครับผมจะไปจุดสุดท้ายเลยจุดสุดท้ายเลยอัลฮัมดุลิลละห์ทุกคนเข้าใจนะครับก็ในเบื้องต้นผมไปจุดสุดท้ายเลยสุดท้ายชีวิตของมนุษย์เมื่อจากโลกใบนี้ไปแล้วเนี่ยเราถูกตัดสินให้ลงนรกอีกคนนึงถูกตัดสินให้ขึ้นสวรรค์นี่เป็นกอดอกอดัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมเดี๋ยวอย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนค่อยๆตอบนะครับค่อยๆตอบเราวันกิยามะห์เกิดขึ้นวันแห่งการสอบสวนเกิดขึ้นเราลงนรกไปแล้วเราถูกตัดสินให้ลงนรกคนอื่นถูกตัดสินให้ขึ้นสวรรค์บางคนลงนรกบางคนขึ้นสวรรค์สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือกอดอกอดัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าเป็นไม่เป็นเป็นไม่เป็นเอ้าเดี๋ยวก็ผมไปถึงจุดสุดท้ายเลยไงผมไปถึงจุดสุดท้ายเลยว่าเนี่ยที่เราภาคเพียรกันมาอยู่ตอนเนี้ยที่เรามาเรียนรู้มันในเรื่องราวของอิสลามมาในสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมเปิดคำถามให้จะเปิดช่วงคำถามให้เดี๋ยวฟังตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเวลามันจะไม่พอและเนื้อหามันจะไม่ได้เอาตามที่เดี๋ยวผมขอควบคุมการดำเนินตรงนี้นะมันจะได้อยู่ในกรอบและอยู่ในความเข้าใจและอยู่ในสิ่งที่เราเตรียมมาผมถามก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราถูกตัดสินให้ตกนรกอีกคนอื่นถูกตัดสินให้ขึ้นสวรรค์แต่ละคนมนุษย์บนโลกใบนี้เนี่ยคนบางคนลงนรกบางคนได้ขึ้นสวรรค์ถามว่านี่มันคือการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าเป็นไม่เป็นเป็นเอาแหละอุลามาเป็นในทิศทางเดียวกันอ้าวถ้าบอกว่าเป็นกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ไม่ยุติธรรมกับเรานะสิอะไรนะครับก็ใช่ไงผมถามว่าถ้าก็จะเป็นจะตายมันสิทธิ์ของพระองค์อยู่แล้วแต่ผมถามถึงจุดสุดท้ายเอาใหม่ผมถามว่าวันที่โลกใบนี้ล่มสลายไปแล้วโอเคค่อยๆฟังให้ดีนะแล้วก็ค่อยคิดอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนเราถูกตัดสินทุกคนบางคนถูกตัดสินกุฟฟานมุชริกีนแต่ละคนตั้งแต่ยุคของนบีอาดัมเลยจนกระทั่งวันกิยามะห์วันสุดท้ายเนี่ย
คนหนึ่งลงนรกคนหนึ่งเข้าสวรรค์คนหนึ่งโดนลงนรกเข้าสวรรค์ต่างคนต่างกรรมต่างวาระกันนี่คือกอดกอดัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหรือเปล่าใช่อัลเลาะห์กำหนดไหมอัลเลาะห์กำหนดอัลเลาะห์กำหนดค่ะให้ทำดีเข้าสวรรค์ทำชั่วไม่ใช่สิเอาใจเย็นๆเอาใหม่อันนั้นคือตอนเรายังมีชีวิตอยู่เราจะทำดีเราอัลเลาะห์ต้องให้เราคิดให้เราได้ทำดีอ่ะพี่น้องเข้าใจค่อยๆไปนะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้กุรอานมาเป็นฟุรกอนมาเป็นฟุรกอนหมายความว่าเป็นทางนำให้เป็นฮิดายะห์ให้เป็นทางนำกับเราในการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธามนุษย์ก็ต้องเลือกต้องคิดต้องพิจารณาว่าอันไหนมันอยู่ในแนวทางของอิสลามอันไหนไม่ใช่แนวทางอันไหนเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้อันไหนคือสิ่งที่ฝ่าฝืนอันนี้เราไม่พูดถึงแล้วเพราะอุลามาเข้าใจกันหมดแล้วตอนนี้ผมมาพูดถึงในกรณีที่ชีวิตสุดท้ายบั้นปลายชีวิตคนนึงเข้าสวรรค์คนนั้นลงนรกคนนั้นเข้าสวรรค์คนนั้นลงนรกนี่คือกอดอกอดัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหรือเปล่าตอบใช่ใช่ไม่ใช่ปัญหาค่อยๆไปจะถูกจะผิดไม่ต้องกลัว วันนี้เรามาทำความเข้าใจเราต้องเชื่อให้ถูกปฏิบัติให้ถูกถ้าเราบอกว่าไม่ใช่มันก็ไม่ถูกไม่ใช่กอดอกอดัตเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากำหนดมาหมดแล้วตั้งแต่สร้างโลกใบนี้ยันกิยามะห์เนี่ยการบันกำหนดมันบันทึกอยู่ในลาวฮิลมะห์ฟูซมันบันทึกอยู่บนชั้นฟ้าหมดแล้วมนุษย์จะเป็นยังไงอะไรยังไงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราเนี่ยถูกตัดสินให้ลงนรกอัลเลาะห์บันทึกไว้หมดแล้วเราโดนตัดสินลงนรกย้อนกลับมาถามอัลเลาะห์ไม่ยุติธรรมกับเรานะสิทำไมตัดสินให้เราลงนรกทำไมบนโลกใบนี้เราโดนตัดสินให้ลงนรกอัลเลาะห์ไม่ยุติธรรมกับเราใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเพราะอะไรก็เขาจดไว้แล้วทำดีทำไม่ดีอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไม่เปิดคำถามโอเคอันทำดีแล้วมาทำความเข้าใจกันการกำหนดในเรื่องของกอดอกอดัตอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากำหนดสร้างโลกใบนี้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงกำหนดทรงบันทึกไว้หมดแล้วคนนี้นายกอนางกอนางขอเกิดเมื่อไหร่ตายเมื่อไหร่มีริสกีแค่ไหนบันทึกไว้หมดแล้วคนคนนี้สิ้นสภาพบนดุนยานี้ชีวิตของเขาจะลงนรกจะคนนี้จะได้ขึ้นสวรรค์จดไว้หมดแล้วไอ้ขึ้นสวรรค์น่ะยังพอทำเนายังพอจะดีใจได้แต่ไอ้ลงนรกสิถ้าเราความเชื่อของเราไม่มีความเชื่อที่ถูกต้องเนี่ยหรือไม่มีความเชื่ออยู่ที่อยู่ในกรอบของอิสลามเนี่ยคนที่ตกนรกเขาก็จะบอกว่าอัลเลาะห์ไม่ยุติธรรมกับเราในเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากำหนดแล้วอ่ะกำหนดแล้วว่าคนคนนี้จะลงนรกคนคนนี้มีสิทธิ์ได้รับสวรรค์ไหมกำหนดแล้วว่าจะได้ลงนรกคนคนนี้มีสิทธิ์ได้รับสวรรค์ไหมผมว่ากอดอกอดัตต้องบรรยายสัก3ปีกำหนดแล้วก็นรกก็คือนรกอันทำดีแล้วค่อยๆไปนะคือพี่น้องอย่าเพิ่งใจร้อนนะผมมาพยายามใจเย็นมากอย่างที่บอกจริงๆว่าถ้าเรื่องกอดอกอดัตเนี่ยคนไม่มีความรู้หรือคนไม่รู้เรื่องกอดอกอดัตนักวิชาการที่บอกว่าถ้าไม่รู้เรื่องกอดอกอดัตแล้วมาพูดเรื่องกอดอกอดัตนี่มุรตัดทันทีเลยตกศาสนาทันทีเลยแต่ผมจะพยายามให้พี่น้องเข้าใจไปทีละขั้นนะเข้าใจมันแล้วนรกก็คือนรกกำหนดสภาวะการของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วกำหนดจุดสุดท้ายบั้นปลายหลังกิยามะห์เกิดขึ้นเนี่ยถ้ากิยามะห์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามันคือจุดสิ้นสุดแล้วมันคือจุดสิ้นสุดแล้วฟังให้ดีนะอัลเลาะห์ให้ตอนนี้ปรับปรุงตัวอยู่ในฮุกมของศาสนาเนี่ยในเรื่องของกอดอกอดัตมันจะมีอยู่2แบบ2ประการประการแรกเขาเรียกว่าอิจบารีสิ่งที่มนุษย์เลือกไม่ได้อันแหละถ้าผมอธิบายอันนี้น่าจะเข้าใจแล้วค่อยๆไปตามกันนะครับที่อัลเ
สิ่งแรกเลยมันเขาเรียกว่าอิจบารีมันคือสิ่งที่มนุษย์เลือกไม่ได้ถามว่าบางเนี่ยหน้าหล่อๆแบบเนี้ยมาดุนยาเนี่ยเลือกร่างมาหรือเปล่าได้เลือกร่างนี้มาไหมเปล่าเนี่ยที่นั่งกันสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยมาดุนยาเนี่ยเลือกร่างกันมาเองหรือเปล่าเปล่าอัลเลาะห์สร้างไม่ได้เลือกร่างกันมาเองไม่ได้เลือกร่างกันมาเองพอเกิดมาบนดุนยานี้เนี่ยได้เลือกพ่อเลือกแม่กันหรือเปล่าว่าจะเป็นลูกใครลูกเต้าเหล่าใครเลือกกันไหมไม่ได้ไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกแล้วออกมาจะครบ32หรือครบไม่ครบ32หรือจะร่างกายสมบูรณ์ดีจะเป็นเราไม่รู้เราเลือกไม่ได้ออกมาหน้าตาดีๆจะหน้าตาไม่ดีออกมาจะเป็นคนที่แข็งแรงหรือไม่แข็งแรงสิ่งเหล่านี้เราเลือกไม่ได้เป็นสิ่งที่มนุษย์เลือกไม่ได้เขาเรียกว่าอิจบารีมนุษย์เลือกไม่ได้กอดอกอดัดอันดับแรกพี่น้องเข้าใจนะการกำหนดสภาวะการมันจะมีอยู่สองแบบคือหนึ่งคือมนุษย์เลือกไม่ได้ค่อยๆไปถ้าไม่เข้าใจยกมือถามนะแต่ว่ายกมือถามแล้วเดี๋ยวผมจะฟังคำถามอีกทีนึงสิ่งที่มนุษย์เลือกไม่ได้เราเลือกมาบนดุนยานี่จะเป็นลูกใครเราก็เลือกไม่ได้เราเกิดมาบนดุนยาเราจะมีหน้าตาแบบไหนเผ่าพันธุ์ใดเราก็เลือกไม่ได้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากำหนดมาให้เราแล้วเราเกิดมาแล้วชีวิตของเราจะสิ้นสุดจะตายในวันไหนจับอายันของเราจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็เลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นอิจบารีตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เลือกไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ที่มนุษย์ไม่สามารถกำหนดเองได้นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้ประการที่สองคืออิคติยารีเป็นสิ่งที่มนุษย์เลือกได้มนุษย์เลือกไม่ได้แล้วก็สิ่งอีกสิ่งหนึ่งคือมนุษย์เลือกได้วันนี้เราเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยเราเลือกที่จะเป็นผู้ศรัทธาได้ไม่ได้ได้ได้เราเลือกที่จะเป็นผู้เราเลือกที่จะมาเรียนศาสนาเราเลือกที่จะละหมาดเลือกที่จะให้ความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเราเลือกด้วยกับตัวของเราเองอิคติยะข้อสอบอะไรนะครับข้อ2อิคติยารีสิ่งที่มนุษย์เลือกเองได้อิคติยารีสิ่งที่มนุษย์เลือกเองได้เลือกได้กับเลือกไม่ได้มนุษย์เลือกได้เราเกิดมาเนี่ยเราเลือกที่จะทำความดีเลือกที่จะศึกษาศาสนาเลือกที่จะศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาถามว่าเราเลือกเองไหมเราเลือกเองเอาย้อนกลับไปคำถามผมเนี่ยออกจากบ้านมาผมไม่เลี้ยวเข้ามัสยิดแต่ไปที่อื่นผมเลือกเองป่ะนี่แหละเราเลือกเองเดี๋ยวเราจะไปถึงจุดสุดท้ายที่เมื่อกี้นะอันนี้เลือกอันหนึ่งเลือกไม่ได้ผมเลือกเองใช่ไหมผมเลือกเองผมเลือกที่จะไปซื้อหวยไปทำสิ่งไม่ดีไปดื่มเหล้าไปทำในสิ่งที่มันขัดกับหลักการอิสลามเราเลือกของเราเองได้เพราะในขณะเดียวกันเราเลือกที่จะมาเป็นคนดีได้มาศึกษาศาสนามาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องเลือกที่จะศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างได้เราเลือกของเราเองได้อัลเลาะห์ถึงให้มนุษย์เนี่ยมีสติปัญญานี่ผมขมวดให้สั้นเลยนะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาถึงให้มนุษย์เนี่ยมีสติปัญญาให้มนุษย์ได้คิดได้พิจารณาในสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งใดที่มันขัดกับคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้หมดแล้วและชีวิตมนุษย์ก็ดำเนินไปแบบนี้ล่ะครับดำเนินไปตามในสิ่งที่เขาต้องการบนโลกใบนี้เนี่ยการใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยเป็นไปในสิ่งที่เขาต้องการแต่อัลเลาะห์กำหนดไว้หมดแล้วปมสุดท้ายที่จะมาขยายความว่าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้เนี่ยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้ไอ้คนๆนี้เนี่ยจะลงนรกขึ้นสวรรค์ขึ้นนรกเอ้ยเข้านรกขึ้นสวรรค์จะไปทางซ้ายทางขวาแต่อะไรเนี่ยพระองค์กำหนดด้วยกับอะไรรู้ไหมกำหนดด้วยกับอะไรรู้ไหมครับใครตอบได้มั่งเดี๋ยวใครตอบได้เดี๋ยวจะให้
ขนมหม้อแกงชิ้นหนึ่งกำหนดด้วยกับอะไรครับหลักศรัทธาหลักศรัทธากำหนดด้วยกับอะไรครับการกระทำของมนุษย์มีใครจะตอบอีกไหมเผื่อใครจะได้ขนมหม้อแกงเอ้ยขนมเบญเดี๋ยวแบ่งไปเลยครึ่งคำถามใหม่มนุษย์เนี่ยคนนี้เข้าสวรรค์คนนี้ลงนรกเราบอกแล้วนะมีมนุษย์เลือกได้กับมนุษย์เลือกไม่ได้ใช่ไหมครับเข้าใจแล้วนะไอ้สิ่งที่เราเลือกเองไม่ได้เกิดมาเมื่อไรเกิดมาตายเมื่อไหร่เราเลือกไม่ได้มันคืออายันเราก็กำหนดไว้หมดแล้วแต่สิ่งที่มนุษย์เลือกได้มนุษย์เลือกที่จะทำความดีออกห่างจากความชั่วเลือกที่บริจาคเลือกที่จะทำนี่ทำนั่นมนุษย์เลือกเองแต่ก็เป็นกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนนี้คำถามทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งมนุษย์อิจบารีและอิคติยารีทั้งหมดที่มนุษย์เลือกได้กับมนุษย์เลือกไม่ได้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดไว้ด้วยกับอะไรตอบกันมาหมดแล้วคนอื่นตอบบ้างคนอื่นตอบมีใครจะตอบอีกไหมตอบเลยนะครับอากีดะห์กำหนดด้วยกับอากีดะห์อีกหนึ่งคำตอบแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ฟังก็บางคนบอกกำหนดด้วยกับการกระทำกำหนดด้วยกับอากีดะห์อากีดะห์หลักความเชื่อกำหนดด้วยกับความเชื่อของมนุษย์กำหนดด้วยกับอะไรกำหนดด้วยกับสติปัญญาของมนุษย์ปรากฏเจตนาเจตนาของมนุษย์ฟังให้ดีในโรงเรียนแห่งหนึ่งในโรงเรียนแห่งหนึ่งผมมาขี้ร้อนต้องขอมาอัพจานจะเขียนผมว่าแกงเหงื่อแตกอยู่บ้านเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปล่าเปล่าผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดแอร์ดีกว่าปิดประตูเปิดแอร์อยู่ที่บ้านอย่างที่บ้านเขาเรียกว่ามนุษย์หิมะอยู่เรียกนิดเดียวขยับตัวนิดนึงเหงื่อไหลเป็นน้ำเลยดีแล้วอาจารย์พลังงานอันทำดีแล้วหมายความว่าเท่าที่มีความรู้นะหมายความว่าอัลเลาะห์เมตตาไตยังดีอยู่เมื่อไหร่ที่ไตไม่ดีก็หมายความว่ามันขับของเสียออกไม่ได้ขับเหงื่อไม่ได้ใช่ไหมครับปัสสาวะขับไม่ได้ใช่ไหมผมก็พยายามจะแต่อันทำดีแล้วไตยังดีอยู่ก็ไม่ต้องฟอกไม่ต้องรักษาอันทำดีแล้วกินแพะเยอะๆตอนนี้เรามาดูกันว่าในโรงเรียนแห่งหนึ่งอันนี้คือคำตอบแล้วนะคำตอบว่าอัลเลาะห์กำหนดคนเนี้ยลงนรกคนนี้เข้าสวรรค์คนนี้จะอะไรยังไงในโรงเรียนแห่งหนึ่งผมเป็นครูนี่นักเรียนทั้งหมดเลยนี่นักเรียนทั้งหมดเลยค่อยฟังนะนี่สมมุติว่าชื่อฟาติมะนี่ฟาติมะเนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องเรียนผมแล้วก็ในเทอมในปีเนี้ยในปีเนี้ยปีเนี้ยหมายถึงปีเนี้ยก็คือเทอมเนี้ยทั้งเทอมสมมุติว่ามันมีเทอมเดียวปีเนี้ยทั้งเทอมเลยหรือเปรียบเสมือนเทอมเนี้ยเปรียบเสมือนดุนยาเนี้ยทั้งดุนยาเทอมทั้งเทอมในห้องเรียนเนี่ยเปรียบเสมือนห่วงเวลาทั้งหมดของดุนยานี่ฟาติมะเนี่ยเดี๋ยวขาดเรียนให้ทำงานก็ไม่ส่งให้บอกให้ทำกิจกรรมก็หนีกระโดดกิจกรรมบอกให้มาเรียนให้ได้10ครั้งนะก็โดดเรียนบ้างโดดเรียนบ้างไม่ค่อยตั้งเวลาเรียนก็ไม่ตั้งใจเวลาให้ทำข้อสอบก็ทำแบบขอไปทีผลออกมาก็เก็บคะแนนก็ไม่มีอะไรก็ให้ทำอะไรก็ไม่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็โดดเรียนเดี๋ยวมาบ้างไม่มาบ้างลาหยุดบ้างเดี๋ยวเรียนเดี๋ยวไม่เรียนพี่น้องรู้ไหมว่านี่ฟาติมะเนี่ยนี่ฟาติมะเนี่ยอัลเลาะห์กำหนดไว้เนี่ย100คะแนนเอ้ยผมกำหนดไว้100คะแนนเข้าเรียน50ทำข้อสอบ30แล้วก็กิจกรรมอีก20นี่ฟาติมะเนี่ยเข้าเรียนไม่ถึงครึ่งหายไป50จะผ่านต้อง50ใช่มั้ย6060ก็ได้60
หายไปแล้ว50นี้เขาเนี่ยสอบก็20คะแนนสอบ30คะแนนก็ทำได้แค่10คะแนนหายไป20เหลือ30แล้วก็ทำกิจกรรมอะไรไม่ค่อยมีเลยได้แค่10คะแนนเหลือ20คะแนนผมยังไม่ต้องเปิดสอบปลายภาคเลยอะยังไม่ต้องเปิดสอบปลายภาคเลยนี่ฟาติมาเนี่ยผลเป็นยังไงตกไม่ถึงครึ่งด้วยตกด้วยกับอะไรอะทำไมผมถึงบอกนี่ฟาติมาตกอะการกระทำของเขาอะเขาเลือกเองเพราะผมอะไรเพราะผมอะไรผมเป็นครูอีกนิดนึงผมอะไรผมเป็นครูผมอะไรผมตัดสินไม่ใช่รายการอะไรนะไม่ใช่รายการอะไรนะผมรู้อยู่แล้วว่าที่สุดแล้วนี่ฟาติมาก็จะต้องตกก็เหมือนกันนะผมรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วผมรู้เพราะว่านี่ฟาติมาเนี่ยเรียนก็ไม่เรียนสอบก็ไม่ได้ตั้งไม่ตั้งใจเรียนกิจกรรมก็ไม่ตามยังไม่ต้องสอบเลยไม่ต้องสอบผมก็รู้แล้วว่านี่ฟาติมาตกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันมนุษย์เนี่ยยังไม่ตายเลยอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์รู้แล้วอัลลอฮ์รู้แล้วอัลลอฮ์กำหนดไว้หมดแล้วเพราะว่ากำหนดด้วยกับนี่คือคำตอบนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกับความรู้ของพระองค์อัลลอฮ์รู้ล่วงหน้าอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดให้คนคนนี้ไปลงนรกสร้างมนุษย์คนนี้ขึ้นมาไปลงนรกเหมือนผมมาสร้างห้องเรียนเปิดสอนขึ้นมาผมไม่ได้กำหนดให้ตกให้หมดน่ะเข้าใจใช่ไหมผมไม่ได้บอกกำหนดเลยทุกคนต้องตกแต่ผมรู้ว่าคนคนนี้จะตกก็เพราะว่าผมรู้แล้วเพราะว่าเช่นเดียวกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างดุนยานี้มาพระองค์กำหนดมาหมดแล้วด้วยกับความรู้ล่วงหน้าของพระองค์อินนัลลอฮะซะมีอุนบะซีรพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทรงได้ยินอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์รู้แล้วว่ามนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์กำหนดฟังนะอัลลอฮ์กำหนดกอดอกอดัดด้วยกับความรู้ของพระองค์อัลลอฮ์ไม่ได้อาธรรมกับมนุษย์คนใดคนหนึ่งคนนี้จะลงนรกคนนี้จะขึ้นสวรรค์คนนี้จะไปซ้ายไปขวาพระองค์ไม่ได้กำหนดแบบนั้นแต่พระองค์กำหนดจุดสุดท้ายด้วยกับความรู้ของพระองค์เช่นเดียวกันนี้ไม่ต้องยังไม่ทันสอบเลยนี่ตกแล้วผมรู้ล่วงหน้าแล้วไงว่าเพราะมันปฏิบัติตัวมาแบบนี้ไงก็เลยเขียนศูนย์รอไว้เลยเขียนคำว่าตกติดรอไว้เลยใช่ไหมครับพระองค์รู้นี่คือคุณลักษณะของพระองค์อินนัลลอฮะซะมีอุนบะซีรพระองค์ทรงรู้แล้วว่าบั้นปลายชีวิตของมนุษย์จะเป็นแบบไหนเพราะว่ามนุษย์สิ่งที่เรากระทำไปบนดุนยานี้ตลอดเราดำเนินชีวิตเนี่ยพระองค์รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่ามนุษย์จะไปแต่การที่มนุษย์จะใช้ชีวิตการที่จะดำเนินชีวิตของมนุษย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กุรอานมาเป็นอั้นฟุรกอนให้มาเป็นทางนำมาบอกมาชี้ถูกมาชี้ผิดนี่นะคือฮูดาคือทางนำอันนี้คือทางหลงอัลลอฮฺบอกหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่เป็นมุสยิดทำอย่างนี้ลงนรกทำอย่างนี้เข้าสวรรค์มนุษย์เนี่ยเลือกเดินเองแต่ที่สุดแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้อยู่แล้วว่ามนุษย์คนนี้เขาเลือกแบบไหนเข้าใจใช่ไหมครับในเบื้องต้นเข้าใจใช่ไหมอ่ะผมให้นิดนึงสั้นๆก็คือเขากลับตอนหลังไงครับก็คืออัลลอฮฺรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วผมเคยพูดในคุตบะฮ์ในหลายๆครั้งว่ามนุษย์เนี่ยเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดมันไม่เหมือนกันนบีท่านนบีท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลอะมาลูบิลคอวาตีนการงานจะพิจารณากันในตอนจบการงานจะถูกพิจารณากันตอนจบอ่ะลองมาดูทำไมอ่ะเหตุการณ์หนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยนบีมูฮัมมัดในขณะที่ลุงของท่านอบูตอเลบเนี่ยเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเคยได้ยินใช่ไหมครับ
แล้วได้คิดตามไหมเคยได้ยินเรื่องอบูตอเลบใช่ไหมครับลุงของท่านอบีอะลองฟังนะที่ท่านอบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการงานมันจะถูกพิจารณากันในตอนจบวันนี้คนคนหนึ่งเนี่ยเชื่อมาอย่างดีเลยปฏิบัติผมเนี่ยปฏิบัติอีมานอามันอิบาดะห์มาตลอดเลย50 60 70ปีเท่าที่มีอายุอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำความดีบริจาคบวชละหมาดซะกาตทำทุกอย่างตามหลักการคำสอนบั้นปลายชีวิตผมไปทำชิริกไปทำชิริกไปกราบไหว้สิ่งอื่นไปขอความคุ้มครองต่อสิ่งอื่นไปขอความช่วยเหลือต่อสิ่งอื่นไปพลาดทำชิริกหรือทำชิริกเต็มๆที่ผ่านมาทั้งหมด 60-70 ปีนี่เป็นโมฆะทั้งหมดเลยเป็นโมฆะทั้งหมดเลยเป็นยกเลิกทั้งหมดเลยเพราะว่านบีบอกว่าบั้นปลายชีวิตของท่านบั้นปลายชีวิตของมนุษย์เนี่ยจะถูกพิจารณากันในตอนสุดท้ายคนคนหนึ่งปฏิบัติดีมาทั้งชีวิตเลยสุดท้ายหันหลังให้กับอิสลามสุดท้ายบั้นปลายชีวิตก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาทำชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำมาทั้งหมดสาบสูญทั้งหมดหายทั้งหมดกลับกันคนที่เขาดำเนินชีวิตอยู่บนดุนยาช่วงต้นของเขาสัมมะเลเทเมาทำนู่นทำกินดอกเบี้ยเล่นการพนันดื่มสุราทำรีบาทำทุกอย่างที่มันขัดกับคำสอนของศาสนาพอวันสุดท้ายหรือบั้นปลายสุดท้ายของเขาช่วงสุดท้ายก่อนที่เขาจะจากดุนยานี้ไปเขาสำนึกผิดสำนึกผิดอย่างแท้จริงตูบูอิลัลลอฮิเตาบะตันนะซูฮาต้องสำนึกผิดต่อล้อแล้วเขาก็สำนึกผิดด้วยกับการเตาบัตนะซูฮาเตาบัตแบบว่าเลิกอย่างแท้จริงเสียใจในการกระทำที่ผ่านมาอย่างแท้จริงเขาขออภัยโทษก่อนรอบั้นปลายสุดท้ายไม่ว่าเขาจะทำชั่วมามากน้อยแค่ไหนไม่ว่าเขาจะทำบาปทำอะไรก็แล้วแต่พอบั้นปลายสุดท้ายเขาสำนึกผิดเสียใจขออภัยโทษต่อรอนั่นคือสถานะของเขาคือชาวสวรรค์ถ้ารอสุมาตละอภัยให้กับเขาอะนะมันเงื่อนไขคือต้องเสียใจอย่างแท้จริงแต่ไม่มีใครหรอกครับเสียใจหลอกถ้าเสียใจแบบหลอกๆก็ต้องสีธัญญาแล้วต้องปรึกษาแพทย์รับยาที่ช่อง7ใช่ไหมครับถ้าเขาเสียใจกับการกระทำของเขาจริงๆเสียใจเพราะว่าเขาที่ผ่านมาเขาฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาตลอดเลยฝ่าฝืนมาตลอดแล้วบั้นปลายชีวิตสุดท้ายเขากลับลำกลับมาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอัลฮัมดุลิลละห์สถานะของเขาคือชาวสวรรค์เข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจแล้วตาสว่างตาสว่างเลยอาจารย์ตอนนี้ถามว่าที่บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดและกำหนดด้วยกับความรู้ของพระองค์ล่วงหน้าว่ามนุษย์คนนี้จะไปในทิศทางใดเนี่ยอย่างที่บอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กุรอานมาเป็นทางนำให้ทุกสิ่งให้คำสอนให้การตักเตือนมาทุกอย่างแต่มนุษย์เลือกทางเดินของมนุษย์เองมนุษย์เลือกของมนุษย์เองแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วทรงรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าบั้นปลายชีวิตของมนุษย์นี้เขาจะเลือกแบบไหนอัลเลาะห์ก็ถึงกำหนดเลยคนนี้ติด0คนนี้ติดรออันนี้ได้เกรด1คนนี้เกรด3คนนี้เกรด4คนนี้นรกสวรรค์อ่ะกำหนดไว้หมดแล้วแล้วพระองค์รู้ล่วงหน้าไงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อาธรรมต่อมนุษย์เลยแต่มนุษย์เลือกเดินของมนุษย์เองนี่คือสิ่งที่มนุษย์เลือกได้หมายรวมทั้งหมดว่าคำว่ากอดอกอดัตคือการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราพอจะเข้าใจในเบื้องต้นแล้วใช่ไหมนี่คือเบื้องต้นนะครับนี่คือเบื้องต้นว่าเราจะพอเข้าใจแล้วว่าการกำหนดหรือสิ่งที่เราเรียกว่ากอดอกอดัตเนี่ยอัลลอฮฺกำหนดด้วยกับความรู้ของพระองค์ที่พระองค์รู้ล่วงหน้าพระองค์รู้ล่วงหน้าแต่กอดอกอดัตของอัลลอฮ์เนี่ยซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับได้เปลี่ยนแปลงพระองค์เปลี่ยนแปลงใช่ไหมก็ถ้ามนุษย์ทำความดีก็ทำดีอ่ะขอก่อนล้อสำนึกผิดก็แต่สุดท้ายผมบอกว่าสุดท้ายอัลลอฮ์บั้นปลายจบเนี่ยอัลเลาะห์รู้ล่วงหน้าแล้วอัลเลาะห์กำหนดอัลเลาะห์รู้ล่วงหน้ากำหนดแล้วเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ไม่
ปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ก็สุดท้ายดูอาของลูกนี่แหละก็คือมันก็ยังไม่สุดท้ายไงเข้าใจป่ะผมบอกว่าสุดท้ายแล้ววันตัดสินน่ะจะเข้านรกสวรรค์อ่ะเรากำหนดไว้หมดแล้วเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้เปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ย้ำอีกทีแน่ใจ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 ไม่แน่ใจก็เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเราบอกคนนี้ลงนรกคนนี้เข้าสวรรค์มึนไหมมึนไหมมึนไหมไม่มึนนะเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวสิใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นถ้าเขาตัดสินแล้วอ่ะยังไงนะครับยังไงนะมันไม่ใช่ศาลยุติธรรมนะมันไม่ใช่ศาลก็สุดยังไม่สุดท้ายไงก็ผมบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะลงนรกผมไปถึงนรกสวรรค์แล้วนี่ยังอยู่จะขอดุอาจะกลับตัวอยู่เลยได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วกำหนดแล้วจบแน่ใจแน่ใจฟันธงฟันธงมาดูมาฟังไม่ฟังครับอาจารย์อะไรนะครับมันจบแล้วใช่ป่ะมันจบแล้วอะไรมันจบไปแล้วลูกอาจจะขอให้เราก็ได้ลูกมาขอน้ำดุนยาแล้วนี่เขาพูดถึงวันกิยามะแล้วพูดถึงใช่เราพูดไปกันไปถึงไม่ได้พูดถึงว่าช่วงยังไม่ตัดสินไอ้คนนี้ไอ้ช่วงที่ตายไปใหม่ๆอะไรโดนอะไรเงี้ยไม่ดะดูอาลูกก็ตามมาอะไรเงี้ยเราพูดถึงจุดจบแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยรวบรวมคะแนนแล้วเนี่ยรวบรวมคะแนนหมดแล้วคิดให้ดีนะก่อนตอบคิดให้ดีนะคิดดีแล้วไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้สอบซ่อมนะแล้วสร้างดุนยาใหม่อีกทีนึงใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมโอเคจบแล้วพี่น้องครับกอดอกอดัดจะถูกเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกับสาเหตุเดียวอะไรอ่ะยกมือเดี๋ยวเอาก่อนโอ้ยอันนี้สนใจอาจารย์บอกเลยอะไรนะครับโอเคสรุปเลยสรุปไม่ที่ทำแบบเป็นการสนทนากันเนี่ยเพื่อแบบว่าเป็นการมันจะได้รู้ว่ายังฟังกันอยู่ไม่ยังนั่งฟังกันอยู่เดี๋ยวแบบเผื่อจะนั่งหลับกันบางคนนั่งไปเงี้ยกับหลับไปไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าไม่เป็นไรก็ที่สนทนากันมันจะได้เขาเรียกว่ามีแอคทิวิตี้มันมีการแบบแลกเปลี่ยนการตอบโต้กันพี่น้องฟังให้ดีนะกอดอกอดัดเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกับสาเหตุเดียวคือการขอดุอาและเปลี่ยนแปลงแบบไหนรายละเอียดนะครับอันนี้เริ่มต้นกอดอกอดัดนะเดี๋ยวผมขอใช้เวลาสัก3สัปดาห์ชาล้อน่าจะจบเบื้องต้นวันไม่ทำอะไรอ่านดุอาทั้งวันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้มนุษย์คนนี้เนี่ยกำหนดมาแล้วว่าชีวิตของมนุษย์คนนี้บั้นปลายของเขาจะเป็นแบบไหนสุดท้ายแล้วเขาจะตกนรกสุดท้ายเขาจะจบในสภาพที่เป็นแบบไหนสุดท้ายแล้วผมขอย้อนไปนิดนึงนะเพราะว่ามันมีความสำคัญนิดนึงที่บอกว่าการงานทำไมจะมันถูกพิจารณากันมันผนวกกันนะการงานทำไมมันถูกพิจารณากันในตอนจบทำไมวันนี้เราใช้ชีวิตมาอย่างดีเลยสุดท้ายตายในสภาพที่เป็นกาเฟตทำตายในสภาพที่ฝ่าฝืนตายในสภาพที่ตกมุรตัดตายในสภาพที่ขัดกับคำสอนของอัลลอฮ์ตอนจบอีกคนหนึ่งปฏิบัติบนดุนยามาอย่างดีเลยสิ้นสภาพอีกคนหนึ่งบนดุนยานี้ใช้ชีวิตแบบแหลกเหลวทำขาดคำสั่งขัดต่อคำสอนบั้นปลายชีวิตเขากลับมาอยู่ในแนวทางของลอสมาตาลากลับมาขอสำนึกขออภัยโทษพี่น้องฟังเหตุการณ์ของท่านนบีกับลุงของท่านนบีเป็นมันมีหลายเหตุการณ์นะจะเอามาพูดให้ฟังในขณะที่ลุงของอบีลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกำลังจะเสียชีวิตชื่ออบีตอเลบอบูตอเลบเนี่ยกำลังจะเสียชีวิตอบูตอเลบเนี่ยถ้าคนที่พอจะมีผมเอาคร่าวๆแล้วกันนะอบูตอเลบเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าจะอยู่ฝ่ายนบีหรือฝ่ายมุชริก
ชาวมักกะอยู่ฝ่ายนบีหรือฝ่ายกาเฟตไม่แสดงออกอีกใจนึงก็รักหลานเพราะเลี้ยงนบีมาตั้งแต่เด็กๆอบูตอเลบเนี่ยเลี้ยงท่านนบีมาตั้งแต่เด็กๆผูกพันรักหลานคนนี้อย่างมากเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆอีกใจนึงก็พวกพ้องเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่อยู่ฝั่งพวกกุฟานมุชริกีนในยุคนั้นก็ยืนอยู่สองฝั่งสองแง่สองง่ามอยู่อย่างเงี้ยอบูตอเลบไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าตัวเองจะมาอยู่กับมูฮัมหมัดหรือจะเป็นกุฟานอยู่แบบครึ่งๆกลางๆนบีด้วยกับความรักของท่านเนี่ยรักลุงของท่านเนี่ยวันหนึ่งขณะที่อบูตอเลบกำลังจะเสียชีวิตกำลังที่จะเสียชีวิตนบีนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็อีกข้างๆก็มีอบูยะฮันมีญาติของอบูตะเลบนั่งอยู่ด้วยกันในขณะที่อบูตะเลบกำลังจะสิ้นลมนบีบอกกับอบูตะเลบว่ายังไงบอกว่ากุลจงประกาศไปสิลุงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อะฮาดจุบิฮาอินดัลลอฮ์ยามันกิยามะลุงที่เป็นที่รักของฉันหมดเวลาแป๊บเดียวครับสุดท้ายแล้วนะนี่ยังไม่ได้เข้าบทเรียนเลยนะไม่เป็นไรครับมันเป็นการปูทางลุงที่เป็นที่รักของเรากล่าวสิกุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อะฮัดยูบิฮาอินดัลลอฮ์ยามันกิยามะฉันจะเอาคำนี้เนี่ยไปเป็นพยานกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะว่าท่านเนี่ยกล่าวกะลิมอชะฮาดาแล้วอบูตะเลบสุดท้ายตายในสภาพที่ไม่ได้กล่าวกะลิมอชาดะไม่ใช่มุสลิมแง่คิดในเรื่องนี้หมายความว่าคนที่เขาจะจบชีวิตลงเนี่ยถ้าเขากลับตัวแล้วเขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตายไปในสภาพที่ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆเขาดำรงแบบนั้นจริงๆมีหัวใจที่ศรัทธาอย่างนั้นจริงๆสถานะของเขาสุดท้ายของเขาได้สวรรค์นี่คือสิ่งที่บ่งบอกว่าบั้นปลายชีวิตของมนุษย์ต้นจะเริ่มมายังไงสุดท้ายจะต้องอยู่ต้องกลับมาหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้เริ่มต้นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ชีวิตสุดท้ายมาบอกถึงคำของนบีว่าการงานมันจะถูกพิจารณากันในตอนจบก็แบบนี้แหละครับเริ่มต้นจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ในเมื่อชีวิตยังมีลมหายใจอยู่หัวใจยังเต้นอยู่ยังสูดอากาศได้ยังมีสติปัญญาได้จงกลับมาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องครับจงกลับมาศรัทธาในพระเจ้าที่แท้จริงก็เบื้องต้นนะครับด้วยกับเวลาฝากกับพี่น้องไว้ในเรื่องของกอดอกอดัสนะครับเบื้องต้นเราเข้าใจแล้วใช่ไหมการกอดอกอดัสคืออะไรการกำหนดอัลลอฮ์กำหนดอะไรยังไงเบื้องต้นเดี๋ยวรอบหน้าสัปดาห์หน้าซึ่งมันจะเว้นไว้แล้วเราก็จะถ้าไม่ลืมเดี๋ยวจะทวนให้แป๊บนึงแล้วก็จะมาพูดถึงในรายละเอียดว่ามันมีปมที่มันจะต้องเราต้องไปผูกฝังกับมันแบบไหนเราต้องเชื่อแบบไหนถึงจะถูกกอดอกอดัสแบบไหนถึงจะอยู่ในกรอบของกุรอานและหะดีษนะครับก็ฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์